วิธีค้นหาไฟล์ต้นทางจากคลิปที่เราตัดในไทม์ไลน์ของโปรแกรมพีเ e ี e โปรครับทำางไงไปลองดูกันเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับสมมุติเราตัดตัดงานอยู่เนี่ยในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยก็มีคลิปเรียงกันอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนอยากจะรู้ใช่ไหมว่าไอคลิปที่เราตัดตัดอยู่เนี่ยมันไปเก็บอยู่ตรงไหนเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็มีหลายโฟลเดอร์มีที่อยู่เก็บเยอะแยะมากมายใช่ไหมมีฟุตมาจากหลายแหลง่งหลายที่มากมายเนี่ยแต่เราอยากรู้เนี่ยไอคลิปวี่ขาทตัว ฟุตเทจนั้นๆที่ไทม์ไลน์ของเราได้เลยนะคลิกขวาอย่างนี้ได้เลยนะแล้วให้เพื่อนๆเลือกคําว่า review in explorer กดไปเลยนะครับคำนี้นะ review in explorer นะกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้าต่างนี้นะนี่ครับหน้าต่างนี้ก็คือที่เก็บของไฟล์ฟุตเทจของเรานะอะแล้วเพื่อนๆก็ดูที่อยู่ได้เลยว่าเพื่อนๆเ,เก็บไว้ไหนวิธีการทําง่ายๆแบบนี้เลยนะนี่ครับกดคลิกขวาแล้วก็ review in explorer กดได้เลยนะวิธีการค้นหาต้นทางของไฟล์ก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์ให้ผมด้วยครับรับสสปีไว,ไว,วด